สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Entertainment Now มาแล้วครับวันนี้ท็อปมีนัดกับนักแสดงจากภาพยนตร์ที่เขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้นำครับแล้วก็น่ากลัวตามมาหน่อยๆครับผมกับภาพยนตร์เรื่องผ้าผีบอกครับผมอยู่กับน้องๆแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ทันคุยเลยยิ้มแล้วโอเคเดี๋ยวให้แต่ละคนไม่ใช่แต่ละคนเอาสักคนหนึ่งก่อนละกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรครับผ้าผีบอกค่ะเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับแก๊งยูทูบเบอร์แก๊งนึงค่ะเขาต้องการที่จะทำคอนเทนต์ผีเขาก็เลยไปที่บ้านคุณย่าชายบ้านคุณย่าเขาหน้าโกมากแล้วเขาก็เจอผ้าผืนนึงค่ะแล้วเขาก็ไปจับแล้วคนที่อยู่ในผ้าเนี่ยคนก็โผล่ออกมาแล้วก็ขอสาปพวกเขาให้ช่วยไม่น่าใช่คนที่โผล่มาจากในผ้าคือผีนั่นแหละค่ะก็คือคือหนูเองใช่คือหนูเองหนูเป็นผีใช่ก็บอกให้พวกเขาช่วยหาว่าใครเป็นคนฆ่าเพราะว่าเหมือนเขาตายโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเรื่องมันก็จะเล่าไปถึง 1,000 ปีแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมนวลหอมนวลก็คือผีตนนั้นใช่พันปีเลยฮะใช่ค่ะลำพังหนังพีเรียดย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีเนี่ยทีมงานคอสตูมพวกสไตลิสต์เขาก็ทำงานกันหนักแล้วย้อนไปเป็นพันปีเลยเห็นผมเห็นแอบได้เห็นโปสเตอร์มีท่านหนึ่งหัวสูงมากๆเลยครับเกือบเลยโปสเตอร์เดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำดีกว่าว่าในเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นใครและคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างในเรื่องพระผีบอกครับผมอ่ะเริ่มจากนี้เลยฮะก็ผมรับบทเป็นเจ้าหลวงครับผมครับก็หัวสูงไม่มีคนพูดถึงบ่อยแล้วครับก็สูงจริงเพราะว่าอย่างโปสเตอร์ก็คือเลยเฟรมแล้วก็ต้องตัดออกนิดๆฮะก็แต่ว่าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นประเภทผมว่าเขาวางให้เป็นลูกที่ถูกสปอยครับเป็นฟิลแบบเหมือนแบบเป็นเจ้าชายองค์เดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการทำอะไรก็จะต้องแบบได้ดั่งใจมากๆแบบมีความงอแงแล้วก็เหมือนในเรื่องก็จะกล่าวไปถึงแบบพอเป็นเจ้าชายปุ๊บมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าหญิงปะมันก็ต้องคู่ครองขอบคุณมากครับโอ้โหคู่ครองเราก็ต้องมีคู่ครองแต่ทีนี้แบบด้วยความที่สปอยด้วยแล้วมันแบบมันยังวัยรุ่นอยู่มั้งก็จะแบบว่าหลายหลายคนแบบมันต้องมีหนึ่งคนที่ถูกใจเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบคัดจากหลายหลายคนหลายเมืองมีพระชายามาให้เลือกเยอะหน่อยใช่ประมาณนี้แล้วคิดว่าคาแรคเตอร์นี้เข้ากับตัวหยินไหมไกลตัวหยินไหมหรือว่าใกล้ผมว่าไกลอยู่นะไกลอยู่ใช่ไหมเล่นเจ้าชู้อะไรไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วไอ้หยาไอ้หยาเงียบผมเราคนเป็นไรครับเนี่ยเลิกลากหมดเลยมาถึงคนต่อไปฮะวอฮะเรื่องนี้บ่นคนเดียวเลยฮะหรือว่าสาบแช่งเหลือครับผมเป็นไงฮะวอเรื่องนี้รับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ยังไงบ้างผมรับบทเป็นสองพาร์ทครับเป็นอาชีก็คือพาร์ทปัจจุบันก็จะเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละครับที่แบบว่ากับแก๊งเพื่อนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็มีความฝันว่าเราจะเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆครับทำเรื่องผีแต่ว่าเป็นคนกลัวผีทำเรื่องผีแต่กลัวผีใช่เสร็จแล้วก็เลยพาเพื่อนๆไปแบบบ้านร้างที่แบบของยายทวดมั้ยยายทวดย่าทวดนั่นแหละย่าทวดมันผ่านมานานแล้วเนาะมันผ่านมานานแล้วค่ะนั่นแหละครับก็เป็นคนที่นำพาไปเจอกับเรื่องราวต่างๆครับอีกพาร์ทนึงก็จะเป็นบักคูนครับเป็นคนแบกเสลี่ยงของเมืองของหอมนวลเนี่ยก็คือเขาจะคอยช่วยหอมนวลว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเมื่อพันปีที่แล้วใช่เป็นเพื่อนกันเป็นคนคอยดูแลครับถูกไหมครับแต่ของเรามีพาร์ทเดียวคือพาร์ทอดีตใช่ไหมครับปัจจุบันมาไม่ได้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ไม่ค่อยว่างนี่หมายถึงว่าในเรื่องหรือว่าเราจริงๆตอนถ่ายไม่ค่อยว่างจริงๆไม่ค่อยว่างโอเคพาร์ทเดียวพออ๋อพาร์ทเดียวพอมาถึงหอมนวลฮะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สองคนนี้แบบเล่าคาแรคเตอร์ยาวมากเลยแล้วก็เอาสั้นๆพอโอเคคือหนูเป็นอันนี้เราโดนแล้วหอมนวลเป็นผีค่ะจบหอมนวลเป็นผีค่ะก็คือหอมนวลก็เป็นเจ้าหญิงนั่นแหละค่ะในสมัยนั้นเนี่ยแบบเป็นคู่แข่งกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าเป็นคนแบบไม่ยอมคนแบบว่าใครดีมาก็ดีกลับใครร้ายมาก็ร้ายกลับแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเพียบพร้อมที่จะเป็นครูครองอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นฟิลลูกกำนันเลยคือไม่ได้เรียบร้อยแต่ว่าก็สู้คนเหมือนกันสู้คนใช่คือนะคำไรหนูมันดีคำคาแรคเตอร์ตัวเองแน่ๆเลยอันไหนแนะนำซิว่าเป็นยังไงบ้างใช่ก็รับบทเป็นสุบรรณงาค่ะเป็นเจ้าหญิงขี้เมาค่ะโอ้โหเป็นไงทำกันบ้านยังไงเราทำกันบ้านยังไงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำปล่อยเป็นตามปล่อยเป็นตามธรรมชาติสบันงามีคาแรคเตอร์ขี้เมายังไงฮะในเรื่องเนี้ยโอ้ก็พกไปทุกที่อะค่ะแล้วก็มีแก้วขันเงินคู่ใจสมัยก่อนเมื่อพันปีก่อนคือถ้าเป็นโรคแอลกอฮอลิกสมัยก่อนคือถือขันเงินรอเลยใช่ถือขันเงินแล้วก็แบบว่าเจอใครก็แบบอ่ะชนไหมก็คือคาแรคเตอร์หลักๆคือเราทำการบ้านเรื่องขี้เมาอย่างเดียว
ช่ค่ะอ่ะโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมาถามด้วยว่าแล้วเรื่องตลกทำยังไงนะครับมาถึงท่านต่อไปครับพูดได้ดีมากเอาไมค์แล้วเข้าด้านในครับผมตื่นค่ะก็จี้นะคะรับบทเป็นวีว่าคือหนูเป็นแบบว่ามุมกว้างอะแบบว่าผมหนูอะมองไม่ใช่มุมสูงใช่อันนี้มุมสูงก็คือร่วมเฟรมไม่ได้มันจะแบบว่าอลังการมากยีผมแบบเป็นกระบังอย่างนี้เลยใช่ก็เป็นคนที่เว่อร์เลิศเลิศเชิดแล้วก็เป็นคนเยอะอะหนูว่านะแล้วก็มีจริตการตั้งแต่คาแรคเตอร์มาเลยถูกไหมไม่ใช่หนูอ๋อหนูเองอะเหรอหมายถึงไม่ได้รับบทเป็นใครนะในเรื่องวีว่าวีว่าและจี้กับวีว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนวีว่าน้อยจี้เยอะไม่ใช่เขาเยอะกว่าหนูใช่แต่ว่าเป็นตัวแบบสร้างสีสันอะไรอย่างงี้ค่ะใช่แล้วก็ชาติพันปีก่อนเป็นคำเคิร์บเป็นบ่าวตอนตีกระบังคือเป็นคำเคิร์ดปัจจุบันคำตีกระบังเป็นวีว่าชื่อวีว่าค่ะวีว่าตีกระบังสูงแต่ว่าเป็นบ่าวอีกชาตินึงเป็นคำเคิร์บเป็นคำเคิร์บใช่เป็นบ่าวเป็นบ่าวของพี่น้ำหนึ่งชื่อสารปีและคาแรคเตอร์เหมือนกันเลยไหมไม่เหมือนค่ะเฮ้ยคนเลยเนาะใช่คนที่เป็นบ่าวก็จะมีความแบบว่าลูกส่งลูกคู่ลูกคู่เป็นมือขวาของพี่น้ำหนึ่งบ่าวคืออะไรบ่าวคนรับใช้บ่าวบ่าวขัดใต้บ่าววีบ่าวบ่าวพี่บ่าวพันพื้อพันพื้อนี่ไอ้เนี่ยครับผมเป็นบ่าวเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าคนรับใช้ประมาณนั้นใช่ไหมฮะเออเป็นลูกคู่ลูกคู่ใครส่งมาแบบยุเรายุแย่งปกป้องนายตัวเองเป็นประมาณนั้นอย่างนี้เราทำกันบ้านยังไงอะสองคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยอันไหนเป็นเรามากกว่าดีกว่าก็ถ้าคาแรคเตอร์อดีตใช่ไหมคะก็ไม่ต้องจำบทพูดตามเขาชอบมากเลยคาแรคเตอร์อดีตอ๋อง่ายมากเลยไม่ต้องจำบทเราพูดตามเขาอย่างเดียวใช่เราเป็นลูกส่งให้พูดตามเขาเวลี่กูดครับผมเยี่ยมๆมาถึงคนสุดท้ายครับพี่ไม่ลืมหนูแล้วนะคะไม่ลืมครับผมอยู่ใกล้ขนาดนี้เก็บไว้ใกล้ตัวไว้ที่หลังค่ะก็ของหนูนะคะรับบทเป็นเกศถวาค่ะก็เป็นเจ้าหญิงองค์นึงเหมือนกันที่เป็นเมืองเดียวกับพี่หยินค่ะเป็นเหมือนญาติกันห่างๆด้วยกันเออเมืองเดียวกันพื้นดูแต่งตัวมาเนี่ยอ่ะนี่จะตีมเดียวกันอยู่แล้วมาในเมืองเดียวกันเมืองเขาอะไรครับผมอะไรสักอย่างใช่ค่ะก็เป็นเจ้าหญิงที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วกันแบบว่าอ่อนแอทั้งกายทั้งใจด้วยเป็นคนที่ถ้าดูภายนอกก็จะดูแบบป่วยบ่อยๆแบบใส่แมสมีใส่น้ำเกลืออะไรอย่างงี้ด้วยดูสมัยก่อนหรือว่าสมัยก่อนค่ะพันปีก่อนมีแมสแล้วใช่หนูเป็นคนแรกทำขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็จะเป็นแมสแบบสมัยก่อนใช่เป็นแมสแบบว่าใบตองสันๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาสาดกันล้ำไหมคะล้ำด้วยจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยอิงความเป็นจริงเท่าไหร่มันจะมีความแฟนตาซีแฟนตาซีใช่มันก็มีหลากหลายมากในเรื่องนี้ค่ะใช่ต้องไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีแมสแล้วก็มีสายน้ำเกลือเกลือด้วยเมื่อพันปีก่อนพันปีก่อนมีคนขี้เมาเมื่อพันปีก่อนถือขันเงินไปขันเงินค่ะมีปลาอ่ะโอเคค่ะนะครับผมเรื่องนี้ดูน่าสนุกมากครับผมถามก่อนเลยว่ามันจะต้องมีเห็นบอกว่าพูดภาษาอีสานเมื่อกี้ถามมาทำการบ้านมาล้านนากับล้านช้างแปลว่าต้องมีอู้คำเมืองกับภาษาอีสานด้วยและอย่างนี้น้องๆทำการบ้านกันยังไงครับมีใครพูดเป็นอยู่แล้วมั้งไม่มีใครเป็นคนถิ่นไหมซาวแท็กเก่งมากเลยจริงๆมีพี่นักแสดงชื่อบอสค่ะเขาได้เป็นหมอผีเขานั้นเป็นคนอีสานใช่แต่ว่าถ้าเป็นในนี้มีหนูกับพี่น้ำหนึ่งหนูพูดอีสานแต่ว่าพี่หนึ่งพูดเหนือแต่ว่าไม่ได้มีใครเป็นเนทีฟใช่แล้วก็รู้กัน1วันก่อนที่จะถ่ายว่าต้องพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราทำกันบ้านกันยังไงอะครับก็ถามพี่นักแสดงเนทีฟไม่ใช่หรออย่างของหนูถามพี่นักแสดงพูดไงอ๋อใช่มีพี่เนทีฟไม่ใช่หรอพี่อันนี้เนทีฟแต่ว่าในแสดงไม่ได้ใช้ใช่อ๋อแล้วมีสอนเพื่อนมีปรึกษาไหมว่าคำนี้ออกเสียงถูกต้องไหมศัพท์นี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สอนบ้างสอนน้ำหนึ่งค่ะเพราะว่าน้ำหนึ่งได้พูดเหนือแต่ว่าทางนี้พูดอีสานอีสานก็จะเป็นทางพี่บอสพี่บอสแล้วก็พี่ทีมช่างไฟค่ะทีมงานทำเขาก็จะแบบบอกออกเสียงประมาณอย่างนี้ก็เลยแบบคนรอบตัวก็เหมือนมีไกด์ไลน์ดีอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมมาพูดถึงเรื่องมุกตลกดีกว่าในเรื่องในนี้แล้วกัน6คนนี้ใครที่ตลกธรรมชาติสุดแบบไม่ต้องซ้อมเลยมีไหมไอ้พวกคุณเป็นซีเรียสกันหมดเลยเหรอฮะพวกคุณเป็นคนแบบเครียดๆกันหมดไม่มีใครตลกเลยเหรอหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าตลกนำนะตลกนำหน้ากลัวนะหนูว่าจีจี้หนูก็ว่าจี้เหมือนกันหนูว่าจีจี้ตลกเขาจะชอบเซนตื่นไม่เขาจะชอบมีเหตุการณ์อะไรที่แบบคาดไม่ถึงอ่ะถามยินวอมั้งก่อนครับภาพยนตร์เรื่องนี้สองคนนี้ตลกไหมในเรื่องเราอือตลกไหมตลกไหมตลกนะ
อย่างเช่นยกตัวอย่างหน่อยซีนตลกเอาซีนตลกที่เราสองคนประทับใจเซฟเซฟโคอิซุรุเออจริงๆจริงๆโดยรวมถ้าเกิดมันอยู่กับแก๊งกับอะไรอ่ะมันตลกฮะอันนี้หมายถึงว่านอกเวลาทำงานหรือว่าในกองในซีนในซีนใช่ใช่ในซีนบางครั้งก็คือบทที่จะต้องจริงจังก็ยังตลกจนคือมันขำอยู่มันเก่งอย่างเงี้ยเลยอ่ะเออครับของยินมีไหมไม่รู้สึกว่าของยินหรือว่าซีเรียสตลอดมีตลกใช่ไหมมีครับก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่ตลกจากแบบการเล่นมุกสดหรืออะไรเงี้ยมันเป็นตลกบทซะมากกว่าที่แบบเหมือนบทมันบอกให้ตลกอ่ะไม่รู้เล่นไปมันตลกไปก็อีกเรื่องไงก็อีกเรื่องเราก็แบบอ่ะก็นั่นแหละเป็นเรื่องของบทมากกว่าครับผมนะฮะถามหน่อยว่าทาง BNK รู้จักกันอยู่แล้วทั้ง4คนกับยินวอก็ซีกันอยู่แล้วเล่นซีรีส์เล่นอะไรมาเจอกันมาพอ2กรุ๊ปใช้2กรุ๊ปมาเจอกันมีใครโดนใครตกบ้างมั้ยแบบใครตกใครแบบเอ้ยชอบอ่ะพี่เค้าน่ารักดีหรือว่าเอ้ยน้องเค้าน่ารักดีอะไรอย่างงี้มีมั้ยมัมมี่อันนั้นฮะเป็นพ่อแม่พ่อลูกเป็นอะไรนะฮะเป็นมัมมี่มัมมี่ใช่จริงๆก็ทางกองค่ะเป็นทางกองยังไงโดนพี่น้องวอตกเพราะเขาน่ารักค่ะเออน่ารักยังไงอ่ะเล่าความน่ารักของน้องวอให้ฟังหน่อยอ่ะจะเข้าสู่สารคดีแล้วอ่ะสารคดีเลยเหรอสารคดีเลยเป็นยังไงนะเพราะว่าเราไปถ่ายทำกันที่ป่าครับแล้วที่ป่าก็จะมีแมลงมีสัตว์ตัวเล็กๆเยอะแล้วพี่น้องวอเขาชอบแมลงค่ะเขาก็จะเดินแมลงมากตะมุตะมีอย่างนี้เลยใช่ไหมจริงป่ะเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงป่ะเนี่ยจริงชอบแบบคิมินโนโตะเงี้ยแหละครับเดินไปอย่างเงี้ยเหรอเออผมชอบแมลงมันดูพิเศษเนี่ยมันดูพิเศษดูไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมาแล้วนี่สัก2ชั่วโมงป่ะให้เขาเล่าสารคดีเราเขาใส่แล้วนะเป็นคนชอบแมลงอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมแล้วคือชอบดูแบบพวกสารคดีชอบอะไรด้วยแล้วเรารู้ใช่มั้ยว่าไหนมีพิษอันไหนไม่มีพิษอันไหนโดนได้บางตัวก็รู้ครับบางตัวก็ต้องลองโอ้โหใช้คําว่าจับมั่วซั่วไปก่อนไม่ไปครับถูกมั้ยครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับผมน่าสนใจยังไงตลกแค่ไหนคนดูจะได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับอะไรนี่เลยครับหยิบมาเลยครับผมนี่ฮะวิธีการโบยคือจะยกมือตอบนี่คือเขายกมือตอบอย่างนี้แล้วนะแต่เขาไม่กล้าเขากลัวแบบยกสูงเกินแล้วมันเลยหลุดกล้องไปเขาอย่างนี้แล้วผมอ่ะยังไงครับคุณใครก็ได้ผมว่าก็บันเทิงในระดับนึงดีกว่าเรียกว่าเป็นหนังที่แบบมันดูเบาสมองอะไรเงี้ยแบบเราไม่ต้องคาดหวังว่าให้แบบตลกระดับชาติระดับโลกอะไรขนาดเราดูแบบดูไม่ต้องเครียดอ่ะเข้าไปนั่งดูผมว่าแต่ละอย่างมันมีมุกมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีของมันอยู่แล้วอะอย่างแมสในยุคนั้นมันก็แปลกใหม่ผมมองว่ามันก็ตลกได้เลยแล้วทุกคนมันก็เป็นธรรมชาติเลยเล่นถนัดก็นั่นแหละฮะฝากไว้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งกี่คนวะเนี่ย6คนจริงๆในเรื่องมีเยอะกว่านี้เยอะๆแบบหลายคนมากก็แต่ละคนก็ใหม่ๆในด้านคอมเมดี้อะไรฮะนี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยแล้วก็ฝากไปด้วยครับครับผมเข้าโรงภาพยนตร์เมื่อไหร่ครับ23มิถุนายนนะครับ23มิถุนายนนะครับผมอย่างที่บอกว่า5ผีบอมภาพยนตร์น่ากลัวเรื่องผีแต่ตลกนำมาก่อนอีกนิดนึงแต่ละคนมีใครเชื่อเรื่องผีหรือเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไหมครับมีไหมเชื่อนะหนูเชื่อแล้วก็กลัวด้วยใช่ใช่ข้างหลังเชื่อกลัวไปแล้วอันนั้นหน้าตัวหยินเชื่อไหมเรื่องนี้ผมก็เชื่อแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็คิดว่าเออมันก็มีแหละเพราะว่าบางงานก็มีแปลกแต่เราเน้นวิทยาศาสตร์ดิทั้งนี้ใช่ไหมเน้นพิสูจน์ได้ผมก็ไม่อยากพิสูจน์ไม่อยากพิสูจน์แต่ก็จับต้องได้ถ้าเกิดสมมติเจอคนเดียวอะกลัวกลัวแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วเจอว่ามันน่าสนุกดีเหมือนกันนะฮะพวกมากลากไปนะครับผมเชื่อไหมฮะเอางี้ดีกว่าหมายถึงเรื่องแมลงเชื่อไหมเชื่อแสดงว่านี่ไปเจอมาเหรอในกองอะหมายถึงผีไม่คือต้องบอกตรงๆว่าผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยเจอครับเพราะฉะนั้นเราต้องสำหรับความคิดผมนะผมต้องไม่เชื่อก่อนต้องไม่เชื่อก่อนใช่ท้าทายไปกับแบบในใจแบบไม่ท้าทายแต่ว่าแค่เราบอกว่ามันไม่เชื่อแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันมีฮะแต่ว่านั่นแหละถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้เชื่อละมันคือใช่ละมันคือความใช่มากกว่าความยังไม่เคยเจอก็เลยต้องไม่เชื่อต้องวางกฎของเราก่อนว่าเราไม่เชื่อแต่มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วถ้าเกิดมันพิสูจน์ได้จริงๆมันก็เป็นความใช่แทนความเชื่ออ่าโอเคเชื่อในสิ่งที่เราเคยเห็นประมาณนี้ถูกไหมครับเชื่อไหมฮะเชื่อแต่ในกองไม่ได้เจออะไรนอกจากความตลกเลยมีคนเจอแต่ไม่ใช่มีคนเจอแต่ไม่ใช่หนูด้วยใช่เป็นพี่ทีมงาน
แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากในโรงภาพยนตร์ด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผ้าผีบอกนี่ขอบคุณน้องๆมากนะครับได้เกี่ยวพูดคุยในรายการ Entertainment Now นะครับวันนี้ Entertainment Now หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เวลาดีๆแบบนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ